สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะอันนี้เป็นเสบียงเป็นคลิปที่สองนะคะที่พี่อ้อยซื้อของเนาะแต่จริงๆแล้วอะซื้อมาหลายรอบนะคะ 3-4 รอบได้ละแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปนะคะไม่ได้ทำคลิปเนาะอันนี้ก็เมื่อกี้นี่ลูกชายเพิ่งไปถอยมาสดๆร้อนๆก็จะมีของใช้นะคะของใช้ขนมกาแฟซอสนะคะแล้วก็ขนมหลานเนาะแล้วก็นมนะคะจะเป็นพวกนมของหลานชายเนาะเป็นนมของหลานชายแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ของพี่อ้อยอันนี้พี่อ้อยถ่ายอยู่หน้าบ้านเนาะก็ยังมีอีกล็อตนึงอยู่ข้างในจะขนเข้าไปละเดี๋ยวไปดูกันนะเหมือนเดิมค่ะของที่ซื้อเข้ามาใช้ในบ้านเนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกข้าวนะคะผักพวกนี้ต้องแยกนะคะแยกแล้วก็มีใส่ตู้เย็นไว้อีกใบนึงก็ตรงนี้ก็จะซื้อมาเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้หลายวันเนาะก็จะมีมะนาวนี่เมื่อวานเพิ่งจะซื้อมานะคะวันนี้ซื้ออีกแล้วเพราะว่าที่บ้านชอบใช้มะนาวกันเนาะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวมีถั่วงอกนะคะถั่วงอกกิโลโทษนะคะภาพไหวถั่วงอกกิโลนึงนะคะกะหล่ำสองหัวใหญ่ๆนะคะหัวละผ้ากะเพราน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บจริงๆพี่อ้อยจะใช้เป็นน้ำตาลที่นิ่มๆ นะคะแต่ไม่มีเนาะไม่มีเราหาซื้อไม่ได้นี่ลูกซื้อมาให้น่าจะเป็นจากตลาดเนาะเพราะว่าพี่อ้อยก็ไม่ได้บอกเขาแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพวกหมูนะคะของลูกสะใภ้เนาะจะเป็นหมูกุ้งหมึกนะคะแล้วก็จะเป็นพวกไก่นะคะก็อันนี้เดี๋ยวให้เขาทำเองค่ะพี่อ้อยไม่ได้ทำเนาะก็มีไข่ยังมีไข่อยู่ตรงนู้นอีกที่นี่ซื้อนมเยอะเพราะว่าที่บ้านชอบลูกๆจะทำชงกาแฟทานกันเองนะคะก็จะซื้อมาแล้วก็ตรงนู้นก็ชอบมีน้ำมันเนาะวันนี้ซื้อน้ำมันเพิ่มอีก3นะคะจากของเก่า6นะคะเป็น9แต่ตอนนี้เหลือ5แล้วค่ะคือที่นี่จะพอเวลาเขาทำของลูกนะคะเขาก็ทำเสร็จปุ๊บเขาก็จะเททิ้งเลยเขาจะไม่เล่นนั่นเนาะไม่ได้เอากลับมานะคะของก็มีทำประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเนาะทุกคนเลยนะคะถ้าจำเป็นนะคะซื้ออาหารเฉพาะของที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลานี้เนาะอะไรมันก็จำเป็นไปทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกไปตลาดได้ทุกวันนะคะถ้าออกไปทีนึงก็ต้องตุนไว้เลยนะคะอะไรอยู่ได้ก็ยังใช้ได้นานถ้าอะไรอยู่ไม่ได้ก็คงจะต้องแบบทิ้งไปหรืออะไรเนาะมันก็ต้องเสี่ยงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ